ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนฮะเราก็จะมาตอบคำถามนะพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับไม่เป็นการเสียเวลาว่ากันเลยครับถ้า SMS นี่พิมพ์ PD ตามด้วยข้อมูลคำถามครับส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สอบหมายเลขครับ024960493-4วันนี้ว่ากันยาวๆเลยนะครับเกิดวันจันทร์ที่6ธันวาคมปี2519นะครับวันจันทร์นะประมาณ 18:00 นโชคลาภปีนี้จะได้ปลูกบ้านหรือไม่ครับตอนนี้ย่าง40นะในส่วนของโชคลาภไม่เชียร์และปีนี้ฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะครับสำหรับเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยความจริงช่วงอายุย่าง40-41เนี่ยมีโอกาสนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปลูกได้ทั้งนั้นพร้อมช่วงไหนเอาแบบที่ตัวเองรู้สึกสบายอ่ะนะ40กับ41มีเกณฑ์ทั้งคู่ครับเอสเอ็มเอสต่อมาวันที่25กรกฎาคมนะครับ28ปีฉลูนะกำลังตกงานควรเปิดธุรกิจอะไรเห็นไหมครับอย่างที่เคยบอกว่าบางครั้งการหางานนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องทำงานประจำแต่เพียงอย่างเดียวปีนี้กรรมะเป็นสีก็มีโอกาสได้เริ่มต้นในแง่ของธุรกิจแต่ถามว่าธุรกิจอะไรที่เด่นในพื้นชะตาดาวพุธในดวงสวยที่สุดลองดูว่าถนัดไหมไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำนะหาข้อมูลก่อนพุธหมายถึงอะไรฮะถ้าไม่ต้องลงทุนเลยก็พวกงานขายตรงอันนี้ได้นะครับพุธหมายถึงอะไรฮะธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของพวกตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับพวกถ้าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถ้ามีทำเลใกล้ๆกับสถานศึกษาถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจอนี้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือช่วงนี้ดาวในเรื่องของสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะฉะนั้นถ้ามันจะต้องเปิดก็วางแผนการเงินให้ดีหน่อยเพราะทั้งย่าง31และ32ในเรื่องของเงินทองเสียทั้งคู่นะการทำบุญเสริมชะตาปีนี้มันตักบาตรถวายเพลพระส่วนหลังวันเกิดช่วงกลางปีหน้าไปแล้วนะครับก็ให้หาโอกาสนะถ้ามีโอกาสในส่วนของการซื้อพวกเครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดขอให้ทำครับ SMS ต่อมาถ้าเป็นผมเป็นคุณนะผมจะลุยงานขายตรงเลยถ้าดูจากเงินทองในกระเป๋าณขณะนี้คุณธนวัฒน์นะครับเกิดวันที่22เดือน6ปี27นะครับเวลา 15:15 ครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์งานเงินควรทำงานประเภทไหนถึงจะดีในแง่ของสภาพคล่องก็ไม่ได้ถึงขนาดดีนะฮะแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมถือว่าเบาลงนะครับปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินนะการขอหยิบขอยืมการวิ่งเต้นนะการทำเรื่องกู้ก็พอมีโอกาสจะสมหวังนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานั้นก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ดาวพุธสวยนะซื้อม้าขายไปก็ได้ product ไม่ได้ fix เป็นการเฉพาะพวกงานขายตรงก็ใช่การเป็นคนกลางในหน้าก็ใช่ธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์อุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาตอนนี้ย่าง32นะครับไม่ให้ลงทุนในช่วงย่าง33และ34ไม่เด่นSMS ต่อมาครับคุณพงสุวัฒน์28กรกฎาคมปี97เวลาบ่าย3ธุรกิจและครอบครัวนะตรงกับวันพุธกลางวันนะครับผมจะทายที่ผมเป็นห่วงหน่อยละกันนะครับในช่วงอายุย่าง63เนี่ยที่กำลังจะมาถึงช่วงกลางปีหน้านะครับทั้ง2เรื่องนะแล้วถ้าเกิดบังเอิญงานที่ทำเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันด้วยถ้าเกิดนะครับก็ยิ่งต้องระมัดระวังเพราะเกณฑ์งานมีโอกาสจะเกิดปัญหาเยอะมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงและสภาพคล่องอะไม่ดีเลยนะครับช่วงย่าง63ที่กำลังจะมาถึงนั้นนะถ้ามีโอกาสซื้อสายยางนะครับยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดครับต่อเลยจ้ะคุณวัชรี28กันยาปี29นะครับ
เวลาเที่ยง15ลงทุนค้าขายดีไหมแล้วโชคลาภจะมีหรือไม่ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะ28กันยา29นะครับก็ต้องดูว่าขายอะไรนะสำคัญว่าจะขายอะไรของคุณเนี่ยพวกเหล้ายาปาปิ้งสุรานะพวกของมึนเมานะพวกเนี้ยนะบุหรี่สุราอย่างถูกต้องตามกฎหมายสลากกินแบ่งพวกเนี้ยอันนี้เด่นในพื้นชะตาแต่ถ้าทำกลุ่มอาชีพนี้ต้องทำบุญมากหน่อยและอีกกลุ่มหนึ่งฮะการเป็นคนกลางในหน้าลองวิ่งขายงานดูน่าสนใจครับต่อเลยจ้ะคุณสรัญญา14มิถุนายน2527นะครับเวลา 3:35 อยู่อยุธยาคนที่เข้ามาใช่เนื้อคู่หรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32เอาอย่างนี้นะตอนนี้ย่าง32ถ้าคบหากันนะครับจนถึงแป๊บหนึ่งจ้ะโอเคตอนนี้ย่าง32นะจังหวะเวลาในช่วงนี้เนี่ยผมยังไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจแต่ถ้าคนที่ว่านั้นนะครับอยู่กับเราเนี่ยจนถึง35มันดูเหมือนนานนะแต่อยากจะให้ใช้เวลาเพราะว่าเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยจะลงตัวอย่างจริงจังและโดดเด่นมากๆก็คือ35เต็มครับ SMS ต่อมาคุณสายฝน8เดือน11 14นะครับเวลา8นาฬิกาตอนนี้แยกกันอยู่จะมีโอกาสได้กลับไปอยู่ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมหรือไม่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะความจริงในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยเข้าย่าง45เนี่ยเพิ่งเลยผ่านมาได้เดือนเศษก็คำว่ามนตรีเนี่ยนะในความหมายก็คือรอมชอมก็ได้เข้าอกเข้าใจช่วยเหลือสนับสนุนก็ได้ฉะนั้นก็ลองดูนะครับหาโอกาสพูดคุยนะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยกันนะก็จะเป็นลักษณะห่างกันทางกายนะครับแต่ผมมั่นใจว่าในแง่ของความสัมพันธ์ก็ยังแน่นแฟ้นดีอยู่และดวงนี้นะก็ในแง่ของการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ10ตัวเป็นประจำต่อเลยครับคุณพันเกิดนะครับ27เดือน9ปี23 5โมงครึ่งนะครับลัคนาอะไรดูดวงประจำวันต้องดูตามลัคนาหรือไม่คือถ้าเรารู้จริงๆว่าเราลัคนาอะไรก็ว่ากันตามนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยก็ตัดตามราศีอย่างที่ผมบอกก็ได้เพราะคำพยากรณ์ของคนหมู่มากนั้นคนที่เขียนคำพยากรณ์เนี่ยไม่มีโอกาสจะล่วงรู้เวลาเกิดของคนทุกคนได้นะครับการจัดแบ่งราศีโดยใช้ดาวอาทิตย์เป็นเกณฑ์เนี่ยก็ให้ผลคำพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกันครับเอสเบต่อมาคุณเนานะ13เมษายน20นะครับวันพุธบ่าย2อุดรธานีวันพุธนะก็เป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์นี้ปีจรปี59ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตก็ต้องบอกว่าขาขึ้นอยู่อิทธิพลของพระฤหัสที่เข้ามาทับลักเจ้าเรือนสิงห์ก็เป็นดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรใหญ่แต่16มกราเนี่ยสเต็ปแรกราหูย้ายเข้าแล้วสิงหาเนี่ยพระฤหัสย้ายออกนะฉะนั้นก็ย่าง59เนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะส่วนในเรื่องของชีวิตครอบครัวแต่ในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะครับปีจรเนี่ยย่าง39นะครับก็ถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้นะพูดคุยกันดีๆหลีกเลี่ยงการปะทะส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดเบอร์โทรศัพท์ดีครับ11คือราชาโชคมีโชคแบบยัดเยียดความสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาครับต่อเลยจ้ะคุณบุญยฤทธิ์นะครับ9มีนา31เวลา 16:15 นาทีนะครับเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นตอนนี้ย่าง28ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกัน
ของคุณปีนี้ให้ระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะกรณีถ้ามีคู่ครองคนรักนะครับส่วนหลังวันเกิดไฮไลท์ผมจะเน้นไปที่เรื่องงานนะหนึ่งเลยแหละเหนื่อยก็ได้อยู่ไม่ติดที่ก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้ฉะนั้นก็หนึ่งเตรียมความพร้อมอย่าออกก่อนแต่ในทางกลับกันถ้าคุณสู้ไม่ถอยก็มีลุ้นในเรื่องความเจริญเติบโตเช่นเดียวกันหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะทำในส่วนของการให้ทานนะช่วยเหลือคนชราพวกนี้ตามสถานสงเคราะห์ก็ได้มากน้อยตามกำลังขอให้ทำหรือว่าทำทานด้วยการช่วยชีวิตสัตว์เน้นสัตว์ใหญ่ไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้ส่วนคู่เนี่ยอย่างที่บอกผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งอะไรเน้นในเรื่องของงานและปีจรเนี้ยนะปีจรเนี้ยก่อนจะถึงมีนาเนี่ยยิ่งต้องพยายามหางานให้ได้นะเพราะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานมันไม่ค่อยดีนะครับของคุณปีนี้ช่วงอายุย่าง28ตอนนี้นะตอนนี้นะครับก็ให้ทำในส่วนของซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พยายามให้ได้ก่อนวันเกิดนะเพราะหลังวันเกิดไปแล้วเหนื่อยครับตอนนี้สายที่2พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับสุภานิตาค่ะเกิดวันศุกร์หรือวันเสาร์หรือเปล่าวันเสาร์ค่ะเกิดถามที่หรือเปล่าคะชื่อคุณอะไรอะไรนะครับสุภานิตาถามสีฟังค่ะโอเควันเสาร์ค่ะรบกวนหลีเสียงทีวีฮะเพราะเสียงมันสะท้อนเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเห็นไหมฮะเสียงมันจะสะท้อนปิดเสียงเลยครับรบกวนหลีเสียงทีวีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะโอเคเกิดวันที่เท่าไหร่ครับค่ะปิดเสียงหรือยังครับปิดแล้วเนาะปิดแล้วค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่28มกราคม2493ค่ะจ้ากี่โมงครับ 11.15 นค่ะตรงกับวันเสาร์นะค่ะนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง66 66ค่ะนะ66ก็ด้วยพื้นชะตานะก็ในส่วนของความรักคู่ครองเนี่ยมันโยงมรณะก็ในความหมายก็คือในแง่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยลงรอยนะครับหรือว่าอาจจะใช้วิถีชีวิตไม่ได้เหมือนคนรักปกติไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันใช่ค่ะอยากให้ไปเลยนี่ทำไงดีคะโอ้ยไม่เอาถามอย่างนี้ถามงี้ผมไม่ตอบ นะเอาเป็นว่าย่าเพราะว่าไม่ค่อยมาค่ะคือจะติดเพื่อนมากกว่าไม่รู้ติดอะไรไม่ทราบไม่เคยสนใจค่ะก็ไม่เป็นไรอันนี้เรื่องส่วนตัวแต่เอาเป็นว่าคือเมื่อกี้ผมพยายามจะสอบดวงไงในแง่ของเวลาเกิดนิดหน่อยในประเด็นที่เห็นชัดก็เอาเป็นว่าช่วงปี2ปีนี้ประคับประคองหน่อยละกันในแง่ของความรักนะอาจจะห่างกันอาจจะมีปัญหากันนะอ่ะวันนี้จริงๆแล้วในดวงเนี่ยย่าง66และ67เนี่ยวงกลมมันตกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานอายุเยอะแล้วแต่จะถามเรื่องงานหรือเปล่าใช่ค่ะอยากจะทำอะไรครับอยากจะทำงานด้านงานฝีมืออะค่ะเพราะจบมาทางด้านงานคหกรรมงานอะไรพวกนี้ค่ะจะทำกับพวกสิ่งของประดิษฐ์อะค่ะพวกของฝากของที่ระลึกงานหัตถกรรมอะไรเงี้ยแหละฮะกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกระเป๋าพวกอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเรียนมาทางด้านนี้ด้วยกระเป๋าแล้วก็จัดดอกไม้พวกดอกไม้สดดอกไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ถามว่าพอได้ไหมก็แค่พอใช้ได้ถามว่าถึงขนาดเด่นหรือเปล่าไม่เด่นนะเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะทำก็เป็นลักษณะนี้ครับก็ไม่ต้องเน้นหน้าร้านนะก็ทางพี่เองเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีบริการไปส่งขายฝากตามร้านต่างๆอย่างเงี้ยคือเน้นขายส่งเป็นหลักพออนุโลมได้ค่ะแต่ว่าแบบขายทีไรบอกตรงๆค่ะว่าเจ๊งทุกทีอะค่ะก็อย่างที่ผมบอกคนที่ใจดีก็อย่างที่ผมบอกมันไม่เด่นไงมันไม่เด่นแล้วก็เปิดยิ่งเปิดหน้าร้านด้วยนะก็
ไม่จะยิ่งไม่สมรูปเข้าไปใหญ่เอาอย่างนี้ดูกลุ่มอื่นดีกว่าไหมดูกลุ่มอื่นนะที่เด่นกว่าดาวพฤหัสสวยกว่าครับพฤหัสเนี่ยถ้าสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์นะดวงเนี้ยผมเป็นคนที่ลืมนะคะโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของความจำแต่เพียงอย่างเดียวนะมันเป็นเหมือนกับเราศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งและใช้ความเข้าใจค่ะนะโหราศาสตร์ได้หรือว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพพวกธุรกิจพวกนวดแผนไทยนะครับขายพวกยาพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้อันนี้เด่นกว่าค่ะอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมานะครับก็พวกเบ็ดตะเล็ดนะพวกโชห่วยขายของจีปาถะค่ะอันนี้รองลงมานะครับส่วนในเรื่องของพวกงานหัตถกรรมถ้าไม่ได้ทำขายส่งแล้วก็มีการจรการเดินทางก็ถือว่าไม่ดีนะแล้วรถเนี่ยเราจะมีปัญหามากไหมคะเพราะว่ารถเนี่ยมันหลายรุ่นแล้วอะฮะหลายพศแล้วแต่ยังขับอยู่ฮะแต่จริงๆในดวงเรียนอย่างนี้นะพี่หลังเข้าย่าง67ไปแล้วนะครับอังคารเป็นสีด้วยอะไหวไหมถ้าจะซื้อใหม่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงจริงลูกสาวบอกว่าให้ขับไปก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับมาเดือนเมษาแล้วเขาจะเปลี่ยนให้จะซื้อจะเปลี่ยนใหม่จะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อกี้ผมบอกตอนนี้ลูกสาวอยู่ต่างประเทศบอกจะกลับจ้ะก็อย่างที่ผมบอกไงหลังวันเกิดไงหลังวันเกิดมีโอเคจะได้รถไงอ๋อค่ะนะก็น่าจะสมหวังไม่น่ามีปัญหาลูกน่าจะจัดหาให้ค่ะนะครับก็ตอนนี้ก็ซ่อมไปก่อนฮะซ่อมใช้ไปก่อนนะก็ดูแลหน่อยนะครับไม่อุบัติเหตุแรงๆไม่มีใช่ไหมคะจริงๆแล้วจะเตือนในเรื่องของสุขภาพมากกว่านะของทางพี่เนี่ยก็หลังวันเกิดเนี่ยผมอยากให้ไปเช็คอัพหน่อยนะไปตรวจร่างกายแล้วก็ในดวงนั้นนะครับก็เน้นนะพวก ช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ปัญหาขอโทษนะพวกไมเกรนอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้มีโอกาสจะมาเร็วนะมีโอกาสจะมาเร็วแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็พวกสายตาความดันระบบเลือดสายตาความดันระบบเลือดค่ะจ้ะก็ไปเช็คในกลุ่มพวกนี้ฮะแล้วต้องเสริมดวงแก้อะไรมั่งไหมคะหรือว่าก็ปีจอนี้ไปทำบุญลงศพทำลงศพเพราะว่าพี่บวชชีพามทุกฤดูกาลนะคะอ๋อดีฮะสาธุนะค่ะเพราะว่าปีใหม่วันพ่อก็บวชเสร็จพ่อเป็นโรคไตว่าเดี๋ยวปีใหม่ก็จะไปก็ไปบวชให้ท่านอีกดีครับโมทนาสาธุฮะแต่ว่าในส่วนของการทำบุญลงศพกับพวกมูลที่ร่วมกับตันยูปอตเต็กตึ้งอะไรพวกนี้หรือตามวัดก็ได้ที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นค่ะจ้ะก็จริงๆแล้วนะถ้าเล่ากันมาถึงขนาดนี้ดาวพฤหัสสวยในความจริงถ้าสมมติเราทำลักษณะคือการทำงานคือการดำรงชีพถูกไหมถ้าเราไม่ได้มองถึงในเรื่องของผลกำไรนะสมมติถ้ามีโอกาสถ้าเราเป็นจิตอาสาทำงานให้กับวัดหรือสำนักสงฆ์หรือสถานปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าเด่นนะในพื้นดวงนะการกินอยู่ในที่นั้นๆนะฮะแล้วก็เราก็ทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจนะครับคือไม่ได้พูดถึงเม็ดเงินนะแต่หมายถึงทำงานลักษณะพวกมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของศาสนาเนี่ยในดวงก็ทำได้แต่ตอนนี้ดวงการเงินไม่ดีเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ระวังถูกหลอกถูกโกงระวังเรื่องของหนี้สินด้วยเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์นะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับส่วนอาชีพก็ลองดูนะในกลุ่มที่ผมบอกว่าเด่นหาโอกาสถ้าทำไม่ได้ก็อย่าทำนะเพราะเกณฑ์เรื่องงานด้วยพื้นดวงก็ไม่ค่อยแข็งแรงคือจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะงานฝีมือหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยความจริงไม่ว่าจะทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะพอสมควรถูกไหมทำแล้วเลิกทำแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเป็นระยะจริงๆนะเพราะว่ามีแต่คนขอพอเวลาทำแล้วขอขายปุ๊บก็ป้าขอเถอะไม่เอาเราไม่ให้เราเป็นครูอะค่ะตอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็ทำถึงขัดขายเส้นละ50บาทบ้างอะไรบ้างคนเขาเนี่ยเขาให้ราคาเองเขาบอกป้าไม่ต้องขายหรอกแจกเลยแล้วเขาก็โอเคแล้วก็ไอ้ประเภทเก็บที่เกรงใจอะค่ะพอเขาบอกว่า
แม้จะไม่ให้ค่าเชือกค่าอะไรมั่งเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรป้าใจบุญ ก็แบบขายไม่ได้ไงที่บอกอะฮะครับขายแล้วเจ๊งหมดนะจริงๆก็ต้องบอกว่าในแง่ของอาชีพของคุณครูเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าพี่เองก็เป็นคนที่ทำงานหนักกับคนอื่นนะคือมองในมุมนึงทำน้อยได้มากประมาณเหมือนกับว่าคนรุ่นเดียวกันเขาอาจจะเจริญก้าวหน้าแซงเราอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถูกค่ะเราโดนใช้งานหนักกว่าเพื่อนนะก็ไม่เป็นไรผมกลับมองว่าทุกวันนี้ใกล้ชิดในเรื่องของศาสนามากขึ้นถ้ามีโอกาสเป็นจิตอาสาไม่ใช่บอกว่าเราจะไปเกาะเขานะแต่หมายถึงว่าการกินอยู่แต่เราเราอื่นไม่อยู่แล้วค่ะขออภัยผมอาจจะใช้คำผมขออภัยผมอาจจะใช้คำไม่เหมาะสมแต่ในความหมายคือถ้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นใช่แล้วเราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ยมีอานิสงส์นะคือเราก็ใช้ชีวิตกินอยู่ในนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะจ๊ะก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าอ้าวคุณอัญญมณีนะครับวันที่3มกราคมปี91เวลา15นาฬิกาวันเสาร์นะฮะการทำบุญบูชาเทพรถโทรนอกจากเรียนโหราศาสตร์ขายอะไรดีแสดงว่าต้องเคยดูกันแล้วไงอะไรใช่แล้วนะพระฤหัสมหาอุดอยู่เรือนมรณะก็จริงๆเรียนโหรน่ะเด่นนะแต่ลองดูว่าถ้าคุณอยากทำอย่างอื่นก็พวกเครื่องดองของเมาเบ็ดเตล็ดนะอันนี้คืออีกกลุ่มนึงที่ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับส่วนในเรื่องของการบูชาผมคงจะให้บูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับบูชาพระพุทธนี่แหละนะก็ของคุณเนี่ยพระอาทิตย์เสวยแต่กำลังจะครบแล้วครับเข้าย่าง69ที่กำลังจะมาถึงเลยผ่านมกราเนี้ยพระจันทร์เสวยก็อย่างที่เรียนนะฮะอยู่ราชบุรีไม่ไกลจากนครปฐมพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับอิระชาคตระสาวันละ15จบควบคู่กับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกหลังวันเกิดไปเช่าอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านต่อเลยครับคุณไอราดานะ11มกราคมปี42 8.21 ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะเรื่องของการเรียนการงานแล้วก็ความรักค่ะย่าง18ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเป็นปีที่ดีสำหรับเรื่องของความรักแต่วัยยังไม่ค่อยถึงนะก็เอาอย่างนี้ครับจะเป็นปีที่ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวแต่พื้นชะตาของหนูนั้นปัตตานีเป็นกาลีฉะนั้นเผื่อใจไว้หน่อยนะครับดูให้ดีๆแต่ว่าด้วยพื้นดวงนั้นด้วยปีจรนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักถือว่าโดดเด่นนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนดาวศุกร์ในดวงสวยดนตรีศิลปะการแสดงเรื่องของคุกเชฟมืออาชีพฟู้ดสไตล์ก็ได้พวกงานหัตถกรรมงานฝีมือนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์อันนี้คือกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาครับต่อเลยฮะคุณดวงวิสา12เดือน12ครับปี36เวลา 7:54 นาทีวันอาทิตย์เงินก็รีบเหลือบตาดูฮะ2กลุ่มทานังกับอลิเป็นการลีจริงๆดวงไม่ก่อ6นะครับก็ระวังมีปัญหาสภาพคล่องเงินเก็บร่อยหลอมีปัญหาภาระหนี้สินก็ได้ทั้งนั้นนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้เพิ่งเข้าวันเกิดด้วยนะก็สภาพคล่องเหนื่อยทั้งปีพูดแบบนี้คุณจะได้ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ให้นะหาโอกาสซื้อมีดโกนขนนกนะซึ่งเป็นสองคมพระภิกษุสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมถวายวัดระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็บริจาคโลหิตนะขอให้เลือกทำนะครับตอนนี้เบรกที่3หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะกลับมาคุยกันในเรื่องของเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับรวมไปถึงการตอบคำถามทางอีเมลนะครับวันนี้คุณมุกดาธรรมสารติกุลจะคอยรับชมนะครับแต่หัวเบรกคงจะมีเวลาตอบคำถามทาง SMS เพิ่มพักกันสักครู่ครับ